สวัสดีจ้าช่องมาเพียร์ชาแนลค่ะวันนี้มาเพียร์ชาแนลจะมาอีกพาไปชมมาเบิ่งอีวิธีตีข้าวแบบใหม่ๆนะคะเข้าตั้งแต่หน้าปังค่ะท่านผู้ชมมาแป๊บนึงนะคะต้องแหวนท่านนิดนึงวิธีตีข้าวแบบโบราณนะคะแม่เพียวกับสิเก็บกวดนั่นค่ะเก็บกวดเองสมุดแดดแห้งคุณผู้ชมวิธีชีวิตบ้านๆเขานะคะเสียไปนวดน้ำเข้ากันมันไกลค่ะแล้วก็รถอีนวดเข้าหันกับบ่ค่อยมีค่ะคุณผู้ชมหายากค่ะเลยค่ะมีแต่รถเกี่ยวเกี่ยวรถเกี่ยวหลายช่วงนั้นแม่เพียวเกี่ยวบ่ทันค่ะเพราะว่าเอาวันโบเสมอกันค่ะคุณผู้ชมตามต่อเลยนะคะเที่ยวสู่เก็บกวาดเองบ้านเฮานะคะตีเอาแบบโบราณเลยค่ะแบบโบราณเหมือนแต่ก่อนThank you.
ไปพวกเราประทานเป็นวิถีชีวิตของชาวนาบ้านเฮานะคะธรรมชาติล้วนๆค่ะท่านผู้ชมเป็นข้าวนาปังค่ะนาปังตั้งแต่เดือนมีนาคมนะคะพอดีมันนี่ตกหล่นเก็บตกมันนี่เกี่ยวมันรถเกี่ยวบ่ทันมันสุกบ่ทันหมู่ค่ะก็เลยได้เกี่ยวมือแล้วก็ได้มาตีเอาค่ะตีแบบโบราณนั่นแหละค่ะฟาดเอาไม่เที่ยวเหมือนด้วยจ้า